ในส่วนของพื้นที่ของอำเภอเบตงนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะก็แห่ข้ามแดนผ่านด่านเบตงนะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงบ้านกาแปฮูลูตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านบุกิตเบราบิตกิ่งอำเภอเปอร์กาลังฮูลูรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะทยอยต่อแถวเข้าคิวรอประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเบตงในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนยิ่งสายนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นล้นออกไปนอกอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองยาวไปถึงลานจอดรถส่วนรถนะคะก็มีจำนวนมากจนไม่มีที่จอดและการจราจรติดขัดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านพันตำรวจตรีสิทธิพงษ์สมพันธ์สารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตงกล่าวนะคะว่าเทศกาลตรุษจีนมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์จำนวนมากเดินทางผ่านด่านพรมแดนเบตงเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆวันละประมาณ 4,000 คนคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอข้างเคียงอีกหลายหมื่นคนจึงได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคอยอำนวยความสะดวกในการประทับตราหนังสือเดินทางพร้อมทั้งประสานหน่วยงานความมั่นคงให้คอยช่วยสอดส่องดูแลและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว